ฉันของมันต่ำไปไม่ทำเสียงไม่เหมือนทำเสียงใหม่ความหวานในฉันของมันต่ำไปนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะลองไปพบกับเธอกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาคุยพร้อมๆกันนะครับไปฟังเพลงเพราะจากอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับพิจิกาครับชอบอยู่ซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงั้นอยู่ๆก็มีแต่เธอมาเข้าประตูในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมต้องคิดถึงเธอได้ทั้งวันใจที่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบ
อของใจฉันความผูกพันก็เพียงความขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังก็เพิ่งรู้ใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงก็หวั่นไหวแค่เพ้อไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลยก็มองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบไปซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงานอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมต้องคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นชายขาดเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันความคืนความคืนไม่ลดเลยฉันรักเธอจังเธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมต้องคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบจะกลายเป็นชายกลายเป็นคนต่อของใจฉันความผูกพันของคุณคงขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังนั่นก็เป็นสีสวยนะคะโอ้ห้องสมของเราเต็มไปด้วยความโรแมนติกแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตต้อนรับฉากใหม่สตูใหม่ครับต้องถามทั้งศิลปินทั้งสองท่านว่าเมื่อกี้ลิปซิงหรือเปล่าไม่ร้องสดสดจริงๆเลยเสียงดีมากๆนะคะแล้วก็สองคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เป็นแฟนเพลงแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหจะต้องบอกเลยว่าเพลงฮิตติดชาร์ตมากต้องถามนี่ค่ะพี่อ่านเลยนี่คือเปิดเลยนะคะยังไงบ้างพี่อ่านคือไม่ใช่ฮิตแค่สองเพลงที่มาร้องฮะคือเรียกว่าฮิตทุกซิงเกิลที่ปล่อยมาเลยทีเดียวจริงดิฉันเนี่ยแบบเพ้อไปอยู่ช่วงนึงอะค่ะเอาขึ้นสเตตัสตลอดเวลาแค่ช่วงเดียวเหรอฮะหลายช่วงเลยตลอดไปคุณเพ้อตลอดอะคุณสุกี้เราไปคุยกับสองท่านกันสวัสดีลุลาอีกทีแล้วสวัสดีพิธีการด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ทีเน็ต24กับ News Variety ด้วยวันนี้มาเปิดฉากใหม่ให้เราเลยใช่สดใสมากเลยค่ะครับผมนะก็เพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่ของลุลาก็คือความหวานก็เป็นหนึ่งในอัลบั้มล่าสุดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจของพิจิกาอยู่ในอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกใช่แล้วค่ะอัลบั้มพิจิกานี่ที่ลุลาถืออยู่นะคะเป็นอัลบั้มเดี่ยวของพิจิกาเองช่วยกันเพราะว่าจริงๆในอัลบั้มนี้ลุลาก็จะมาช่วยปบมงปบมือส่งขนมอะไรเงี้ยค่ะตลอดเลยใครเชียร์อยู่ด้านข้างอะไรไหนถืออัลบั้มมาแล้วนะคะในอัลบั้มนี้มีเพลงอะไรบ้างอะคะมีเพลงก็จะมีเพลงที่ทำเป็นมีทั้งประกอบละครประกอบหนังนะคะแล้วก็คือเยอะมากค่ะประมาณ15แทร็กได้เป็นการบอกให้รู้ว่าคุ้มคุ้มค่ะมีทุกร้องค่ะมีเพลงแนวโรแมนติกหมดเลยไหมมีแบบอกหักช้ำรักมีค่ะมีทุกแนวเลยเหรอมีค่ะที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลมาล่าสุดใช่ไหมคะอันนั้นคือกลัวเข้าใจผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นประกอบละครสามหนุ่มเนื้อทองก็จะเป็นแบบอยู่ในช่วงช้ำไม่ช้ำไม่รู้แต่อันนี้มีหมดบ้างครับแต่ว่าเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจนี้ก็เป็นเพลงละครเหมือนกันใช่ค่ะรอยมารใช่ไหมซึ่งว่าไปทั้งสองท่านนี่ร้องเพลงประกอบละครทั้งคู่เลยแล้วก็หนังด้วยเดี๋ยวก่อนล่าสุดลุลากี่เรื่องจ้าเพื่อนอีกสองเรื่องมีอีกสองเรื่องใช่มีรักประกาศิทธิ์ค่ะที่พี่ป๋อเล่นกับน้องแอปแล้วก็มีแม่แตงร่มใบชื่อว่าสักมุมบนโลกใบนี้แล้วจริงๆก็ยังก่อนหน้านี้จะเรียกปัจจุบันอยู่ก็ได้ก็คือ ATM A Rock Error ใช่แล้วภาพยนตร์ใช่ค่ะแล้วก็มีทะเลสีดำที่ไปประกอบเกมไลค์เกมรักแล้วก็สองคนดีกว่าปฏิหารดูแลเสียงตัวเองยังไงให้เสียงใสขนาดนี้
ก็กินข้าวเยอะๆเอ๊ะก็กินเยอะแล้วนะคะแต่ว่าทำไมเสียงไม่ดีขึ้นแต่ตัวบวมขึ้นเจอลุลาตัวเป็นๆคุณผู้ชมทำไมคะเอวแค่นี้มองด้านข้างแค่นี้มีไส้หรือเปล่าไม่กินเยอะแล้วหรอก็ไปลงที่ข้างล่างก่อนค่ะลงตรงสะโพกลงอ๋อเลยต้องใส่กระโปรงยาวคลุมไว้ส่วนพี่ติกาก็อาจจะบอกว่าอ๋อถ้าหากว่าดูไม่แบบว่าหนากว่าลุลานิดหน่อยก็เพราะที่ฉันใส่เสื้อลายขวางใช่ใช่เสียงดีมากจริงๆก็พากันกินสักนิดนึงก็มาพูดถึงผลงานกันหน่อยดีกว่าให้ได้อัปเดตกันนอกเหนือจากเพลงละครต่างๆแล้วจริงๆลุลาเนี่ยนะครับเราเห็นผลงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วเกือบทุกซิงเกิลของลุลาปล่อยมาฮิตหมดเลยจนตอนนี้เป็นอัลบั้มชุดที่3แล้วใช่ไหมอัลบั้มเดียวๆเต็มๆชุดที่3จริงๆถ้าพูดถึงอัลบั้มใหม่เลยปีนี้ใช่ค่ะจะออกมาเป็นอัลบั้มที่3ค่ะค่ะแต่ถ้ารวมพวกที่เป็นอัลบั้มคัฟเวอร์อะไรเงี้ยก็ปีนี้จะเป็นอัลบั้มที่5ค่ะครับผมแต่อย่างอัลบั้มล่าสุดที่ชื่อจอยนี่เราจะเรียกว่าเป็นอัลบั้มคัฟเวอร์มั้ยเพราะมันก็ก้ำกึ่งใช่ค่ะแต่ว่ามีเพลงใหม่คือความหวาน1เพลงที่เพิ่มขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากฟังเพลงใหม่เนี่ยค่ะค่ะขอถามเรื่องสไตล์การร้องหน่อยได้มั้ยค่ะพูดเสียงพูดปกติแต่พอร้องปั๊บมันลมมันออกมาเยอะไม่ใช่เสียงมันจะเป็นแบบเคยกินแผ่เคยกินน้ำอัดลมเยอะมันยังไงไปค้นมันไปเจอกันยังไงลองเล่าให้เราฟังคือสมมุติว่าง่ายๆเปรียบเทียบกับลูกว่าพิธีการเนี่ยคือเขาจะเป็นคนเนื้อเสียงเยอะถ้าเขาพูดถ้าเขาร้องเยอะๆแบบหลายเพลงเสียงเต็มๆเนี่ยเขายังมีเสียงแต่เราเนี่ยจะไม่มีแล้วหมดลมคือธรรมชาติเราเขาจะเสียงน้อยกว่าคนอื่นก็เลยปันอย่างนี้ใช่แต่เวลาพูดใช่ไหมคะเสียงมันเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเราพูดด้วยโทนเสียงที่สูงนิดนึงพอสูงเสียงมันก็จะเต็มแต่ว่าถ้าเราร้องเนี่ยบางทีมันมีโน้ตที่มันต่ำกว่าเสียงที่เราพูดเสียงมันก็เลยออกมาแหบๆเรายิ่งถ้าเราร้องคอนเสิร์ตชั่วโมงนึง10กว่าเพลงอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราต้องช่วยให้ตัวเองแบบสิ่งที่ทำให้ลุลาแบบว่าโดดเด่นมากเลยคือเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยเพราะคือมันฟังปุ๊บรู้เลยว่าเป็นลุลาเนี่ยจะถามนิดนึงถึงจริงๆถ้าเคยฟังเพลงภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเพลงบอสโนวาที่เป็นแบบเพลงเบาๆเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนฟังเยอะแล้วจะฟังลุลาแบบเออนี่มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ที่เขาร้องกันทั่วโลกเลยใช่บอสซาเขาจะร้องแบบนี้เพราะว่าถ้าเคยฟังแบบฝรั่งเศสเหมือนเขาทำมาเพื่อให้คนฟังสบายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีความเป็นลมพอแรกๆเอามาลองก็อาจจะมีแบบคนฟังอาจจะงงนิดนึงแต่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วครับแล้วตอนแรกเลยที่เราร้องเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราร้องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคือบางคนสไตล์มันเพิ่งมาเปลี่ยนตัวมาเลยนะแต่บางคนสไตล์เกิดจากการแรงบันดาลใจแล้วก็แบบไปสร้างมันไปฝึกมันขึ้นมาคือจริงๆเนื้อเสียงมันก็เป็นเล็กๆเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอมาโตขึ้นพอเรามาศึกษาแล้วสโนว่าเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเทคนิคเข้ามาช่วยค่ะมันก็เลยสองสิ่งผสมกันเป็นปัจจุบันอย่างนี้พิธีการร้องแบบลุลาได้ไหมอ่ะเคยร้องไหมโอ้ยคนนี้เขาร้องได้เยอะมากเยอะหลายเทคนิคมากร้องเพลงอะไรกันที่เราอยากร้องแบบลุลาให้เราฟังหน่อยแห่งสุดท้ายอ่ะเห็นไหมเห็นต้นที่แบบว่าต้องปรบมือหน่อยปรบมือนานก่อนเลยว่าเนี่ยเราจะมีเสียงบางมุมที่คล้ายกันน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้ลมเทคนิคอยากฟังมาแล้วให้เราฟังหน่อยนะคะร้อนระมานานๆเพียงหนึ่งใจกับทางที่ร้อยเอาไว้ด้วยความน้ำถูกล้ำคมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหวอ๋อไม่คล้ายกันเลยเห็นไหมเห็นไหมแสงสุดมันใช้ลมเยอะแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ายังไงก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีถ้าคนที่ฟังเพลงละเอียดก็จะรู้ว่าเราไม่เหมือนกันทุกคนจะมีอะไรบ้างของคุณลุลานี่มีเพลงช้าบ้างไหมคะมีค่ะก็อย่างจริงๆอย่างรักปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยก็ถือว่าช้ามากค่ะช้าสุดๆจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยกันมากกว่านี้นะเดี๋ยวคงต้องเชิญมาอัปเดตชีวิตรวมทั้งอัลบั้มกันใหม่หน่อยนึงแต่วันนี้เราให้ได้ฟังเพลงกันแบบเต็มๆอิ่มกันเลยก็เป็นอันว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องติดตามฟังได้ตามคลื่นวิทยุต่างๆมากมายเลยนะครับรวมทั้งอัลบั้มล่าสุดของทั้งคู่นี่วันนี้ลุลามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้น่ารักมากให้ทั้งสองคนได้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมสักนิดนึงกันละกันนะครับเริ่มต้นด้วยพิจิกาก่อนละกันค่ะก็ฝากอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกไว้ด้วยนะคะสำหรับอัลบั้มพิจิกาก็ซิงเกิลใหม่ปล่อยวันนี้แล้วค่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ MV ก็จะออกประมาณช่วงกลางเดือนนี้ชื่อเพลงว่าความรักฉันหายไปค่ะความรักฉันหายไปมาถึงลุลาบ้างค่ะก็ฝากอัลบั้มพิจิกาไว้ด้วยเดี๋ยวพี่เอาไปของตัวเองด้วยสิไม่เพราะว่าอัลบั้มนี้เขาก็มีเครดิตนะเยอะอยู่นะตอนนี้มันมี4ซิงเกิลที่มันออกมาชนกันนะคะมีละคร2เพลงที่บอกกันไปแล้วแล้วก็มีเพลงที่สุดในโลกที่ไปช่วยอินสติ้งร้องไว้เป็นเพลงคู่สนุกดีค่ะค่ะก็เป็นเพลงแบบ
อวดกันไปอวดกันมาแล้วก็อีกเพลงนึงกำลังจะปล่อยเดือนหน้าก็คือมันคือความรักในโปรเจกต์ Lazy Sunday 2ค่ะส่วนอัลบั้มตัวเองตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะคาดว่าเดือน4หรือเดือน5น่าจะได้ฟังซิงเกิลแรกค่ะก็คือชอบอันไหนก็เลือกโหลดอันนั้นใช่ค่ะโหลดอันไหนได้โหลดอะไรคะเพื่อนขอให้โหลดนะคะโหลดฟังอันไหนบ้างบอกเราให้โหลดที่แบบว่าถูกกฎหมายด้วยดอกจัน123-0038ค่ะกดโทรออกค่ะแล้วพิจิกาล่ะคะ123-1123ค่ะดอกจันก่อนนะครับดอกจัน123กดโทรออกด้วยนะคะอย่าว่ากดวางนะคะถ้าไม่กดโทรออกจะไม่มาเลยแล้วขอเป็นของจริงด้วยเดี๋ยวนี้กดแบบว่าดาวน์โหลดแบบ Enter ไม่เอาไม่เอาไม่ได้เข้าวงเข้าเว็บอะไรไม่เอานะคะเรียบร้อยไปขอบคุณมากมากทั้งสองท่านขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอโชคดีติดตามผลงานนะคะเราไว้ว่าคุยกันใหม่นะฮะมากลับเข้ามาที่รายการของเราก็หลากหลายเรื่องราวยังรออยู่เหมือนเดิมพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีรายละเอียดทั้งแวดวงศิลปินอย่างวงกะลามาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคลิป of the week มาฝากกันค่ะ